ไปจริงๆหรือเปล่าที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยไปกับคุณเนวินด้วยไหมนะครับคุณอนุทินเปิดอกรับแมนๆเลยบอกว่าใช่ครับผมนี่แหละเป็นคนชวนคุณเนวินเข้าไปที่บ้านจันทร์สองล่าเองนะครับไปทานข้าวเย็นไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยเป็นวันเกิดของคุณเนวินบอกว่าเป็นวันเบิร์ธเดย์บอยนะครับคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ออกมายอมรับว่าตัวเองนะครับได้ไปกินข้าวเย็นกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่าจริงๆนะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมตามที่มีกระแสข่าวออกมาเลยนะครับเมื่อถามว่าคุณเนวินชิดชอบไปด้วยหรือเปล่าอันนี้นักข่าวอยากรู้เหลือเกินคนอื่นก็อยากรู้ประชาชนก็อยากรู้คุณอนุทินหัวเราะไปหนึ่งทีก่อนนะก็จะหยุดนิ่งแล้วก็กลับหันกลับมาตอบนักข่าวบอกว่าผมไม่ค่อยชวนไปเองอ่ะจบนะไม่ต้องถามอะไรต่อแล้วเพราะว่าเรื่องกินข้าวเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องภายในเขาเรียกว่าเบิร์ธเดย์บอยนะครับนี่ก็เป็นท่าทีที่คุณอนุทินตอบนะก่อนที่จะเล่าบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเข้าใจดีนะยังได้มอบเสื้อแจ็คเก็ตให้คุณเนวินหนึ่งตัวด้วยผมยังไม่ได้เลยแหมนะครับทีนี้ถามว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณเนวินตอนนี้เนี่ยเขากลับมาดีกันแล้วหรอกลับมาชื่นมื่นกันแล้วเหรอคุณอนุทินบอกว่าเอาจริงนะผมทำการเมืองอยู่กับสองท่านนี้มาเป็น10ปีเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นทั้งสองท่านเขาจะโกรธอะไรกันเลยนี่ส่วนไอ้วลีที่คำว่ามันจบแล้วครับนายเนี่ยโอ้โหผมอยู่มา10ปีใครเป็นคนพูดผมยังไม่เคยเห็นตัวเลยยังไม่เคยได้ยินเลยย้อนกลับมาถามนักข่าวด้วยบอกกล้าพูดเหรออ่ะคุณนักข่าวคุณกล้าพูดกับเจ้านายคุณเหรอบอกว่ามันจบแล้วครับนายเนี่ยถ้าเขาเป็นนายเราอะนะมีการหันกลับมาพูดกับนักข่าวแบบนี้นักข่าวก็เลยถามต่อครับว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องของตำแหน่งอะไรหรือไม่เข้าไปพบกับผู้ใหญ่ทางการเมืองอย่างคุณทักษิณเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็รีบที่จะปัดตอบคำถามนี้ด้วยท่าทีที่เหมือนจะเริ่มหงุดหงิดแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ชมบอกไม่เอาไม่พูดเรื่องนี้นะครับไม่อยากถามไม่อยากตอบเรื่องนี้คือมันมีกระแสข่าวนึงว่าการที่เข้าไปในบ้านจันทร์สองล่าครั้งนี้เนี่ยเอ๊ะไปตกลงอะไรกันหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่าคุณอนุทินคุณเนวินพักภูมิใจไทยตอนนี้เนี่ยคือพักที่เป็นพักใหญ่แล้วก็มีกำลังมีบารมีสูงหลายคนก็มองไปถึงว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเกินครึ่งนึงก็เป็นบ้านสีน้ำเงินไม่ล่ะนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ยอมรับกันตรงๆแต่ในสบเนี่ยก็มีหลายคนที่เป็นคนสนิทเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักของคุณเนวินและคุณอนุทินนะครับเรื่องนี้นะครับคุณอนุทินบอกว่าไอ้กระแสข่าวว่านายกคนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งมันหมดไปตั้งแต่ท่านนายกประยุทธ์แล้วนะครับใช้กันยังไม่หมดเลยนะครับตอนนั้นที่ท่านอดีตนายกประยุทธ์มีโครงการคนละครึ่งเนาะก็มีการเปรียบเทียบกันเพราะว่ามีคนไปบอกว่าจะเป็นการตกลงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนละครึ่งกับคุณแพทองธารหรือไม่นะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้คุณอนุทินบอกว่าตัวเองเนี่ยตั้งใจจะทำงานรับใช้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและก็รู้จักกับนางสาวแพทองธารเนี่ยมานานแล้วนะครับซึ่งก็เรียกตัวเองอยู่ว่าก่อนหน้านี้เรียกว่าอหนูจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตัวเองต้องกราบขอเลยนะทางคุณอุ๊งอิ๊งนะบอกว่าอย่าเรียกอหนูเลยนะครับตอนนี้เนี่ยท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะก็หันมาเรียกว่าท่านรองนะครับตอนนี้ไว้เป็นน้าคนเป็นอาคนแล้วจะเข้าใจความรู้สึกเวลามีคนมาเรียกว่าน้าหรืออาเนี่ยมีหน้าที่ต้องตอบสนองอะไรบ้างนี่ก็เป็นคำตอบนัยยะทางการเมืองอยู่เหมือนกันในแบบหนึ่งนะครับคุณอนุทินก็ปฏิเสธถึงกระแสข่าวนายกคนละครึ่งบอกเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็บอกว่านี่รัฐบาลนะหนูมันไม่ใช่จะมาเล่นขายของกันจะมาแบ่งคนละครึ่งคนละเสี้ยวมาหุ้นอะไรกันแบบนี้นะครับไม่ใช่ย้ำว่าตัวเองและพรรคภูมิใจไทยตั้งใจเต็มที่ที่จะร่วมงานกับรัฐบาลแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองถามต่ออีกนิดเดียวครับว่าคุณเนวินเนี่ยได้อวยพรอะไรได้อวยพรให้เป็นนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็ย้อนถามกลับมาว่าโอ้โหคนเนี่ยอวยพรให้ผมเป็น10ปีแล้วไม่เห็นจะได้เป็นเลยนะครับเขาก็อวยพรให้ผมไปงั้นแหละนะเขาจะอวยพรให้ผมไปเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลหรือยังไงล่ะนะครับไปฟังเสียงคุณอนุทินดูหน่อยครับข่าวมาค่ะก็เลยต้องถามคุณอนุทินว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นยังไงคะกับการที่แบบไปพบกับคุณทักษิณพร้อมกับคุณเนวินอย่างเงี้ยค่ะกระแสข่าวที่คุณทนายออกเจาะหรือตัวไทยก็ผมก็ต้องรอฟังท่านพูดจนจบนะครับครับก็ผมก็ไปทานข้าวเย็นกับที่บ้านท่านนายกทักษิณเรื่องผมไปประจำอยู่แล้วนะครับก็แค่นั้นนะ
แสดงว่าไปเข้าไปจริงครับคุณเนวินด้วยผมไม่คนชวนไปเองอ่ะเออจบนะโอเคไม่ต้องถามอะไรต่อเพราะว่าเรื่องกินข้าวกันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในไม่ได้ไปครั้งแรกเบิร์ธเดย์บอยโอเคจบถามเรื่องงานต่อไม่มีแล้วถามเรื่องงานต่อวันนี้ทำอะไรบ้างก็รู้สึกโอ้ท่านใจดีผมยังทวงท่านอยู่ท่านให้เสื้อแจ็คเก็ตตัวนึงผมยังไม่ได้เลยมันไม่ได้โกรธอะไรกันดีครับไอ้เรื่องที่บอกโกรธเรื่องคำว่ามันจบแล้วครับนายนี่พวกใครก็ไม่รู้เป็นคนพูดผมอยู่มาตั้ง10กว่าปีผมยังไม่เคยได้ยินคำนี้ก็ใส่กันไปยังไม่กล้าพูดเหรอถามจริงกล้าพูดเหรอถ้าคนที่เป็นเจ้านายเราบอกมันจบแล้วครับนายเนี่ยมันไม่มีหรอกครับก็พูดมาไม่รู้กี่ทีมันก็ยังเอาไอ้คำนี้ขึ้นมานะมันไม่มีอะไรหรอกครับต้องไม่แฮปปี้ผมก็ถ้ามั่นใจว่าคนที่ชวนคือผมมีการคุยเรื่องตำแหน่งอะไรไม่เอาไม่คุยเรื่องคุยเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมครับท่านรองคุยได้ยังไงล่ะคนแก้ไขคือพวกผมนี่นั่งอยู่ในครม.ต้องคุยกับท่านนายกคุยกับสภาคุยอะไรพวกนี้ไม่ใช่ทางโอเคแล้วไปแล้วเพราะฉะนั้นคนเราไว้เป็นอาคนเป็นอาคนเป็นน้าคนก่อนแล้วก็จะเข้าใจความรู้สึกเองว่าเวลาคนเรียกเราอาเรียกน้าเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องตอบสนองอะไรเขาบ้างแสดงว่ากระแสข่าวนี้ไม่จริงเลยถูกไหมคะที่บอกว่าจะเป็นคนละครึ่งอะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ไม่จริงมันมีไม่ได้เลยนี่รัฐบาลนะหนูไม่ใช่อะไรการไปหุ้นกันแล้วจะมาบอกไอ้นี่คนละครึ่งคนละเสี้ยวไม่ใช่วันนี้ผมตั้งใจอย่างเต็มที่พรรคภูมิใจไทยตั้งใจเต็มที่ที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดนี้ให้สร้างประโยชน์ให้ยาวที่สุดให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนแต่วันนั้นคุณเนวินก็ไว้พอท่านรองเป็นนายกด้วยนะครับเขาจะให้อวยพรให้ผมเป็นผู้จัดการฟุตบอลบุรีรัมย์หรือไงเราอวยพรอย่างนั้นแหละไม่มีกระแสความเปลี่ยนอวยพรผมมา10กว่าปีไม่เห็นได้เป็นนาทีเลยกระแสเปลี่ยนตัวนายกอะไรใช่ไหมไม่มีครับใช้ขวานนะครับใช้ขวานมันมีอายุไม่ได้ผมท่านครับเห็นผู้ว่าบุรีรัมย์มาค่ะเรื่องแต่งตั้งค่ะแล้วทำไมนะวันนี้ของกระทรวงก็เป็นไปตามวงรอบปกติครับเพราะว่าโอ้ปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดว่างตั้ง30กว่าตำแหน่งตอนนี้เพิ่งแต่งตั้งได้แค่25ตำแหน่งเองนะเพราะเห็นว่ามันมีประสบมีภัยพิบัติมีอะไรต่างๆมากมายเราต้องมีตัวจริงเข้าไปทำงานให้เร็วที่สุดเพราะว่าการรักษาการมันก็ไม่เต็มไม้เต็มมือครับนะแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามสิ่งที่มันจะต้องเป็นประกอบไปด้วยประสิทธิภาพประสบการณ์ความอาวุโสนะครับความทุ่มเทมันมีกรณีของผู้ว่าบุรีรัมย์เข้ามารับแล้วไงคนเขาจับจ้องมีอะไรไหมคะก็บุรีรัมย์จังหวัดมันเจริญไหมล่ะใช่ไหมแล้วคนที่เคยเป็นผู้ว่าปทุมธานีก็ได้ขึ้นคนที่ได้เป็นอะไรอ่ะผู้ว่าไม่รู้หลายจังหวัดได้ขึ้นหมดผู้ว่าลำพูนก็ได้ขึ้นแต่เขามีการตั้งข้อสังเกตว่ามีข้าราชการสายประหลัดมอทอคนที่แล้วหลุดออกหมดเลยไม่มีสายใครครับถ้าวันนี้ก็ต้องสายมอทอหนึ่งนี่แหละครับนะครับทุกคนที่อยู่ในมหาไทยตราบใดที่มอทอหนึ่งอยู่ก็ต้องเป็นสายมอทอหนึ่งแล้วก็ทำงานได้รับนโยบายได้ไม่มีสายใครผมไม่เคยมองใครเป็นสายใครโอเคไหมจบแล้วนะไม่ถามแล้วนะผมรอพี่ทนายแกพูดให้จบแล้วเมื่อวานหนีทำไมไม่ได้หนีแจ้ง